ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคต่อด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวถาม SMS สักข้อหนึ่งวันนี้ในสกู๊ปของสชัยสวัสดิ์บางนานะครับมาดูเรื่องราวของออฟโรดนะครับแล้วก็ไปรู้จักร้านสชัยสวัสดิ์ที่บางนากม.11ขาเข้ากม.10ขาเข้ากม.10ขาเข้าครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่โหนะครับเรื่องราวของเกียวโต้เรื่องราวของไฮบริดพี่โหก็จะมาช่วยเราตลอดวันไหนว่างก็จะมาเป็นพิธีกรในสปีดทอล์คให้เราครับขอบคุณพี่หมอเบนธนันด้วยนะฮะเรื่องราวของรถเบนแล้วก็ภาพรวมรถยุโรปต่างๆรวมถึงเรือด้วยนะถ้าใครสนใจเรื่องเรือก็มาคุยกับพี่หมอได้พอสมควรเหมือนกันชอบรถเรือปืนรถเรือปืนถามอยากนะฮะอ้าวสุดท้ายก่อนไปดูสกู๊ปผมถามพี่เขามี SMS เข้ามาเขาถามว่ารถเบนซ์เนี่ยคนใช้พาเบรกยี่ห้ออะไรจะเป็นของแท้ดีที่สุดตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพาเบรกแท้ผมถือว่าวิศวกรผู้ผลิตรถยี่ห้อนั้นๆเนี่ยเขาทำออกมาเขาคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากว่ามีการแต่งเปลี่ยนจานเปลี่ยนคาลิปเปอร์เป็น4พอร์ต6พอร์ต ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็แท้ค่ะจะไม่ได้ทำออกมาถ้าเป็นคาลิเปอร์เบรก AMG ก็ไปใช้พาเบรกของ AMG เขาแต่ถ้าเป็นของเบนซ์รุ่นสแตนดาร์ดที่เราใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองรถธรรมดาเนี่ยก็เบิกอะไรพาเบรกแท้ใส่ใช่แต่มันก็ดูยากนะพี่อะไรพาเบรกแท้หรือไปซื้อก็ต้องสูตรเดียวร้านอะไรนี่เครียดเหมือนกันนะมันมีเทียมเทียมแท้แท้เทียมเทียมตาเบนซ์ด้วยยุคสมัยนี้แล้วพาร์ทนัมเบอร์ผิดแค่นั้นเองพาร์ทนัมเบอร์ไม่ตรงของนอกนั่นเนี่ยมันดูยากมากเลยเขาถามว่าผมเคยไปถามร้านไหนพี่เอาแบบไหนเอาแบบเทียมแท้แท้เทียมเทียมหรือว่าเทียมเทียมแท้อะไรอ่ะมันยุ่งไปหมดเลยแท้ไม่ห้างหรือพี่เอาแบบมีพับเบรกแต่ไม่มีกล่องเอาผมก็งงเนี่ยพับเบรกแท้แต่ว่าไม่มีโลโก้อะไรไม่รู้โรงงานเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโรงงานเดียวกันเขาว่าโรงงานเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมการตรวจเช็คเนี่ยพับเบรกแท้พับเบรกเทียมเนี่ยผมใช้ยังไงรู้ป่ะผมใช้กล้องสองพระส่งดูเนื้อผ้าผ้าเบรกโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยฮะดูว่าเนื้อชินหรือว่ายังไงไม่ใช่ก็คือจะดูเรื่องของมันจะมีส่วนผสมของโลหะอยู่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะผสมทองเหลืองครับแต่ถ้าเป็นของก๊อปหรือว่าของเนื้อคอลินแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนื้อเหล็กโลเกตตัววัสดุเป็นพวกขวานพวกเนื้อเหล็กอะไรประมาณนี้ออกเงาออกประกายเลยแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยโอเคตรงนี้นิ่มไม่ดังเวลาใกล้ๆจอดติดไฟแดงแล้วไม่เอียดไอ้ที่เวลาใกล้ๆจอดติดไฟแดงแล้วดังเอี๊ยดเนี่ยนั่นแหละคือพาเบรกเทียมคาดเดาได้เลยครับ 100% นะฮะตัวในการแก้ไขก็คืออาจจะต้องถอดออกมาขัดหน้าสัมผัสของพาเบรกนะฮะแล้วก็เอาผ้าสายขัดจานเบรกสักนิดนึงนะฮะหรือว่าท่านเอาน้ำฉีดที่ตัวแคลิปเปอร์เบรกก็ได้ให้ฝุ่นเบรกมันออกมาเยอะๆมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับมาดังอีกนะฮะอันนี้รายการเรื่องราวของเบรกนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้สังคมโลกออนไลน์เยอะเราก็ขายอะไรมันซื้อได้หลายทางได้หลายวิธีแต่บางทีคนอยากจะขายรถอ่ะก็เซฟต้นทุนก็เอาของพวกนี้ที่มันเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานก็พวกนี้อันตรายนะบางทีนะการทำลายรถเนี่ยถ้าเกิดว่าชนไปทีตูมเข้าไปค่าซ่อมกันชนแพงกว่าพระเบรกนะเผื่ออาจจะถึงตัวก็ได้เหมือนผมอะที่เคยโดนมาแล้วอะนะมันเจ็บต้องช้ำในข้างในมันแสนกว่าบาทใครจะไปคิดขาดหน้าเป็นพลาสติกขาดหน้าพลาสติกฮะอ่ะไปดูเรื่องราวของสอชัยสวัสดิ์ครับเราลากันด้วยสกู๊ปของสอชัยสวัสดิ์นะครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Speed Channel ทาง True Vision ช่อง691กับรายการที่ Speed Talk ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ